สวัสดีครับกลับมาพบกับพลกิจของสกุลนะครับหรือแฮมจาก Rap Society นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมเรามีค่ายรถนะครับเยอรมันนะครับมาให้ชมกันอีกหนึ่งคันครับผมคือ Mercedes Benz นะครับ CLS 350ครับผมNever want to play the games that people play. I never want to hear the things they gotta say. I found everything I need. I never wanted any more than I can see. I only want you to believe. If it'sก่อนที่เราจะเข้าไปถึงรายละเอียดนะครับว่ารถคันนี้นะครับทำการแรปกับเราด้วยชิ้นส่วนไหนบ้างนะครับเรามาพูดกันโดยรวมนะครับเกี่ยวกับภายนอกรถยนต์คันนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากเป็นรถที่สวยงามมากๆนะครับทั้งชุดแต่งนะครับทั้งล้อแม็กนะฮะเรามาเจาะกันไปทีจุดๆครับผมนะฮะเริ่มจากการชนหน้านะครับเป็นการชนหน้าของบราบัสนะครับผมซึ่งสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้กับรถคันนี้เป็นอย่างมากครับสำหรับเบนซ์ CLS คันนี้นะครับนะฮะเรามาดูที่ล้อนะครับล้อก็จะเป็นเขาเรียกว่าโอ้โหเป็นลักชัวรี่วิวแล้วก็ว่าได้ครับผมมันชื่อว่า ADV1 นะครับใครที่เล่นรถนะครับหรือใครที่ชอบล้อลักษณะลักชัวรี่สไตล์นะครับจะชอบล้อยี่ห้อนี้กันมากครับเพราะเนื่องจากว่าราคามันแพงมากครับท่านผู้ชมนะฮะและยังอีกทั้งเวลาเปรตของเข้ามานั้นใช้เวลานานมากกว่าเดิมอีกนะฮะแต่ข้อดีก็มันก็มีเยอะนะครับสำหรับล้อตัวนี้นะฮะเรามาดูต่อกันนะครับเกี่ยวกับเบรกนะครับเบรกนะครับคันนี้เลือกใช้เบรก Porsche Panamera นะครับผมนะฮะเสริมความสวยงามให้กับล้อแล้วก็เบรกเป็นอย่างมากนะครับแล้วมาดูที่จุดต่อไปกันครับดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับผมสำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับนะฮะมากับกันชนนะครับ Brabus นะครับผมพร้อมกับท่อคู่ออก2ฝั่งนะครับของ Brabus เหมือนกันนะฮะค่ายนี้ก็เป็นค่ายดังนะครับสำหรับ Benz นะครับผมใครที่ใช้ Benz นะทุกคนต้องย่อมรู้ดีอยู่แล้วครับว่า Brabus นั้นเขาดีไซน์และออกแบบมาได้สวยงามมากครับนะฮะเรามาดูกันจุดต่อไปนะครับครับผมหลังจากดูรายละเอียดของแต่งกันไปแล้วนะครับผมเรากลับเข้าเรื่องนะครับเกี่ยวกับการแรปนะครับผมว่า Benz CLS คันนี้นะครับแรปอะไรกันไปบ้างนะครับอยู่ที่ข้างหน้าคุณผู้ชมเลยครับผมอันนี้นะครับเป็นกระจังหน้านะครับซึ่งของเดิมนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับเราทำใหม่ทั้งชิ้นนะครับให้มันเป็นสีดำเงานะครับผมกับลายเคฟลาร์นะครับซึ่งสร้างความโดดเด่นและความสปอร์ตนะครับให้กับรถคันนี้ได้เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตาเบนซ์นะครับเราก็ได้ทำการเปลี่ยนนะครับแรปเป็นดำเงาเช่นเดียวกันครับผมเรามาต่อกันที่กระจกมองข้างนะครับของรถเบนซ์ CLS คันนี้นะครับได้ทำการแรปนะครับไฟเลี้ยวนะครับให้เป็นสีสโมกนะครับผมหรือว่าเป็นสีดำโปร่งแสงนะครับสร้างความสปอร์ตและสร้างความดุดันให้กับรถคันนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันที่จุดที่ติดกันเลยครับผมคือขอบกระจกโครเมียมนะครับตรงประตูนะครับเราได้เปลี่ยนจากโครเมียมนะครับให้มันเป็นสีดำด้านนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มความสปอร์ตเหมือนกันนะฮะและเพิ่มความดุดันนะฮะของรถคันนี้นะฮะมาที่ต่อครับผมจุดต่อไปนะครับก็คือที่จับมือประตูนะครับที่จับมือประตูนั้นเราก็ได้ทำการแรปนะครับเป็นสีดำด้านนะฮะซึ่งใครที่ดูที่คลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับผมจะเห็นได้ว่านะฮะวิธีการทำของเรานะครับคือการถอดออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยแรปลงไปนะฮะเพื่อให้ได้งานที่เนียนๆอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูอยู่ณตอนนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาทำอะไรกันต่อครับเรามาดูกันที่อินทีเรียนะครับภายในของ Benz CLS คันนี้นะครับนะฮะคอนโซลทั้งหมดนะครับผมเราได้มีการแรปนะครับทำเป็นเคฟลาร์นะครับซึ่งเป็นลายนี้นะครับเป็นลายเอกลักษณ์ของทางร้านแรปโซไซตี้ก็ว่าได้ครับเพราะมีอยู่แค่ที่เดียวนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับนะฮะเรามาดูจุดที่โดดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับคือหัวเกียร์นะครับนะทุกคนรู้นะครับว่าการทำหัวเกียร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากนะครับแต่แรปโซไซตี้ก็ทำงานออกมาได้เนียนนะฮะยังไงก็ตามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันเลยนะครับว่าเบนซ์ CLS คันนี้นะครับได้ทำอะไรกันบ้างเรามาดูที่เบาะหลังนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับ
ทำการแรปเคฟล่านะครับไปไม่แพ้กับคอนโซลด้านหน้าเลยครับท่านผู้ชมนะฮะดูจากที่ปิดเปิดนะครับสังเกตได้นะครับว่าเราก็ทำละเอียดอ่อนมากนะครับค่อยๆทำกันทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเช่นเดียวกับด้านเปิดตรงนี้นะครับนี่นะฮะงานนั้นออกมาเนียนมากๆครับผมท่านผู้ชมครับเรามาดูนะครับว่าทางด้านท้ายนะครับของรถยนต์ Benz CLS คันนี้นะครับได้แรปอะไรกันไปบ้างนะครับผมนะฮะขั้นแรกนะครับผมจากโครเมียมนะครับตรงบริเวณที่มือจับเปิดฝาโปร่งหลังนะครับเราได้ถูกแปลงร่างนะครับกลายเป็นเคฟล่านะครับลายเอกลักษณ์ของทางร้านเรานะครับเช่นเดียวกับภายในอินทีเรียนะครับผมนะฮะแล้วก็มาดูที่ตัวคำว่าบาบัสนะครับผมอันนี้นะครับทางลูกค้านะครับผมเขาต้องการให้กลายเป็นสีดำนะครับผมเราก็เลยจัดดัดแปลงซะให้มันกลายเป็นสีดำทั้งให้หมดเลยครับผมนะฮะเพื่อเป็นคอนเซปต์นะครับสวยดุและหรูหราครับครับท่านผู้ชมนะครับผมได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมว่ารถคันนี้นะครับ Benz CLS 350คันนี้นะครับได้ทำอะไรกันไปบ้างนะครับผมนะฮะยังไงท่านผู้ชมนะครับผมที่ต้องการที่จะแรปนะครับผมหรือต้องการที่จะสอบถามเกี่ยวกับการแรปรถยนต์นะครับไม่ว่ารุ่นอะไรก็ตามนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็ตามนะครับเชิญนะครับโทรเข้ามาได้นะครับผมที่0819487777นะครับและ0898118011นะครับทางเรานะครับผมแรปโซซิตี้ยินดีที่จะตอบคำถามท่านทุกคำถามนะครับและยินดีให้บริการท่านทุกรูปแบบนะครับวันนี้นะครับผมแฮมพลกฤษวงศ์สกุลนะครับกับร้านแรปโซซิตี้ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ